จอตัวแปลกครับนิสสันซันนี่ลูซิโน่คันนี้แปลกยังไงเป็นคูเป้ครับ2ประตูครับ2ประตูครับหลายคนก็อาจจะเห็นเจ้าซันนี่ก็คือในโฉม B24 นั่นแหละใช่เป็น4ประตูซะเยอะใช่ครับแต่2ประตูนี่ผมยอมรับว่าผมก็แทบจะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เห็นตัวเป็นๆในไทยดีกว่าครับครับคันนี้ได้มายังไงเอ่ยได้มาจากรุ่นน้องทีนึงครับรุ่นน้องเขามีทําเก็บไว้ครับครับผมฮะแล้วก็ไปได้ต่อจากเขามาอีกทีนึงครับครับความยากง่ายในการหาของยากมากครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอเมริกาเล่นฝั่งญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับใช่ๆเพราะอเมริกามันจะเรียก 200SX ใช่ถ้า 200SX บ้านเราอเมริกาจะเรียก 200-240SX อันนี้คือ 200SX ในอเมริกาเออผมว่ามันก็เท่นะเป็นเครื่อง SI 20นะครับอ่ะเล่าถึงคันนี้ต่อว่าครับอะไรฮะยากปุ๊บแล้วเราไปหาที่ไหนก็เดินหาตามเซ็นกงตัดตุนบ้างบางอย่างผมก็สั่งอเมริกามาเองเลยครับครับผมครับจุดที่หายากจุดที่หายากทั้งคันเลยทั้งคันเลยแต่เครื่องช่วงล่างนี่ไม่กังวลใช่ครับเครื่องช่วงล่างจะใช้ร่วมกับ B14 ได้เลยครับตัว4ประตูธรรมดาฮะแต่ภายในก็จะแทบหมดยกเว้นคอนโซลหน้าที่ใช้ร่วมกันนะครับครับคุณแล้วทำไมรถอื่นก็เยอะแยะไม่เล่นมาเล่นรถแปลกๆแบบนี้เดิมเป็นคนชอบนิสสันอยู่แล้วด้วยครับนิสสันเลเวอร์ใช่ครับผมแล้วก็คันนี้ก็แปลกดีครับก็เลยแล้วรุ่นน้องเขาจะขายก็เลยซื้อเก็บไว้ครับครับผมตัวนั้นได้มาแพงไหมไม่แพงครับกลางๆครับครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้มาเนี่ยเฮ้ยเราจะไปท่าไหนต่ออะไรมันจะหายากไหมตอนนั้นเราคิดก่อนไหมหรือเห็นปุ๊บเฮ้ยกูชอบกูซื้อเลยเห็นชอบซื้อเลยครับไม่คิดเลยไม่ได้คิดเลยครับผมอะไรหายากได้ไม่ได้ไม่รู้กลัวมาก่อนครับผมถ้าเกิดหาภายในไม่ได้ก็ทำโหดใส่โลบาร์ไปเลยภายในก็เท่าไปสั่งมาภายในจริงๆคันนี้ก็มาเต็มลำครับแต่จะมีตอนนี้ที่ยังหาอยู่ก็คือแผงประตูครับหาไม่ได้ครับผมแผงประตูเขาเจาะเสียมาเจาะสายนู่นสายนี่มาใช่ครับผมนอกนั้นผมถอดเก็บไว้ครับกลัวเสียแล้วก็คันนี้โมดิฟายอะไรมั้ยก็เปลี่ยนเครื่องเป็น SR 20 VVL ครับเครื่องเดิมเป็นเครื่องอะไรเครื่องเดิมถ้าเดิมผมคันนี้เลยจริงๆจะเป็น GA 16 DE ครับอ๋อเป็นรุ่นเล็กเป็นรุ่นเล็กครับผมฮะเปลี่ยนเป็น SR 20 VVL ครับผมของ SR 20 VV ก็มีเหมือน VTEC อ่ะครับมีลิฟต์แคมมีลิฟต์เปิดก็รู้ว่าร้อนแรงในรอบสูงใช่ครับผมที่ใส่กล่อง Honda นะครับก็หลักๆมันจะมีแค่ชุดจานจ่ายครับเพราะสปีดอะไรเราก็เป็นนิสสันอยู่เราก็วนผ่านไมค์เข้ากล่อง Honda ได้ครับมันจูนลอมแล้วมันปรับสัญญาณได้ครับปรับค่าได้ทำลอมอย่างเดียวเลยครับก็จูดลอมเหมือน Honda ปกติเลยครับแล้วช่วงล่างช่วงล่างอันนี้เป็นบิด Saturn R ครับครับผมยังหาของได้ตรงรุ่นหรือต้องแปลงแปลงครับอันนี้ผมแปลงเอาตรงรุ่นก็พอมีอยู่ครับแต่หาไม่ได้แล้วอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะครับเพราะอันนี้เป็นบิด Saturn R ปรับไฟฟ้าด้วยอ๋อครับผมแจ๋วเลยแล้วก็ล้อเบรกยางเบรกเดิมหมดครับมีล้อก็เป็น Evo ครับ Desmond Evoการขับขี่หลายคนบอกว่าเอ้ยผมพูดตรงนะครับผมรู้ว่ามันคือช่วงล่างคันแข็งครับผมบอกรุ่นนี้เขาบางคนไม่กล้าเล่นเพราะมันช่วงล่างคันแข็งมันไม่เกาะมันไม่อย่างนู้นอย่างนี้ความรู้สึกของเบสว่าไงครับหลังจากที่ได้ทำไปแล้วก็ปกติครับมันด้วยนิสสันเขาเป็นมัลติลิงก์บีมด้วยครับฮะก็ผมก็รู้สึกว่าเกาะมันรถปกติเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องท้ายไวหน้าดื้อเท่าไหร่ครับผมพูดในฐานะที่ว่าผมได้ยินมาหลายคนที่จะเล่นรุ่นนี้แล้วก็มองว่าเออข้างหลังมันเป็นคานนะมันไม่ใช่อิสระเหมือน Honda อะไรประมาณนี้แล้วมันจะทรงตัวดีเหรอหรือว่ามันจะขับแล้วมันจะดีไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้คือเจ้าของเราพูดเองครับครับไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยครับเพราะว่าจริงๆคนเล่นรถระดับนี้ก็จะรู้แล้วถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาคงขายไปนะครับผมไม่เอาอะก็เป็นรถที่คูเป้ขนาดเล็กที่ดูแล้วขับสนุกนะก็คิดว่าอย่างนั้นก็มีโอกาสครับผมก็คงถ้าหาเจอผมก็คงจะซื้อมาเล่นเหมือนกันครับขอบคุณเบสมากนะครับครับสวัสดีครับ